สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับตอนนี้เราอยู่กันในช่วงเทรดเอาคืนนะครับเป็นหนึ่งในช่วงของช่องมาร์คนราธิปนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมเองวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมล้างพอร์ตอีกแล้วนะครับทุกคนไม่เชิงว่าล้างพอร์ตหรอกแต่มันแพ้แล้วมันลบไปเยอะมากนะครับก็วันนี้นะครับผมแพ้แล้วก็ขาดทุนไปทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ910เหรียญเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็รวมกับของเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมก็แพ้เหมือนกันนะฮะเมื่อวานเนี่ยแพ้ไปอยู่ทั้งหมดประมาณ 1,000 เหรียญเลยนะครับขาดทุนไปประมาณอยู่ 1,000 เหรียญเลยก็รวมทั้ง2วันมานี้นะครับผมขาดทุนรวมๆแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ 1,910 เหรียญเลยนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะฮะเพราะว่าผมเองนี่เนี่ยไม่เคยที่จะแบบว่าเทรดติดแพ้ๆกันติดกันหลายๆวันขนาดนี้แล้วก็มันขาดทุนเยอะขนาดนี้เลยนะครับเรียกได้ว่ารับต้นปีมานี่ขาดทุนยับเยินเลยนะฮะโอเคแต่ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับกราฟต้นปีมันค่อนข้างเทรดยากเนาะโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการเทรดเอาคืนที่ผมขาดทุนไปทั้งหมด 1,910 เหรียญนี้คืนนั่นเองนะครับก็สำหรับในเทรดเอาคืนนี้ก็เช่นเคยเลยนะครับผมก็จะมีทุนเริ่มต้นอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะฮะแล้วก็เทรดมาละ500เหรียญนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าวันนี้ผมจะเทรดเอาคืนได้สำเร็จหรือเปล่านะฮะหรือว่าในคลิปนี้ผมจะขาดทุนเพิ่มไปอีก 1,000 เหรียญกันนะฮะก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมในคลิปนี้กันด้วยนะครับแน่นอนฮะเหมือนเดิมเลยนะครับทุกไม้เนี่ยผมก็จะบอกหมดเลยนะครับว่าแต่ละไม้ผมวิเคราะห์อะไรบ้างนะครับมีเหตุผลมีปัจจัยอะไรที่ผมใช้ในการเทรดไม้นั้นๆบ้างเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้กับการเทรดของเพื่อนๆได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะฮะอยากจะรู้กันแล้วว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะเทรดเอาคืนได้สำเร็จหรือเปล่านะครับก็ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคผมกดเลยนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆทุกคนกดกันแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเทรดเอาคืนกันเลยครับโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับก็กราฟณปัจจุบันนี้ลงมาค่อนข้างลึกพอสมควรแล้วก็อีกสักพักเหมือนจะกำลังกลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะก็ตอนนี้ผมเอาสโตคาสติกค่า533มาใช้ด้วยนะครับใครที่คิดถึงก็เดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะได้เห็นสโตคาสติกค่า533กลับมาโลดเล่นบนจอเราเหมือนเดิมนะฮะกลับมาโลดเล่นนั่นแหละกลับมาโลดเล่นบนจอเราเหมือนเดิมนะครับโอเคถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะฮะโอเคครับผมตัดขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะรอดูนะครับว่ากราฟแท่งนี้เขาจะปิดเป็นแท่งเขียวหรือเปล่านะครับถ้าเขาปิดเป็นแท่งเขียวนะครับจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าที่เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนี้เนี่ยแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับกราฟณปัจจุบันนี้จริงๆนั่นเองนะครับแปลว่ากราฟหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับลิ้นพันปะมาดูกันนะครับก็ณช่วงนี้เนี่ยกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนั้นราคาปัจจุบันของกราฟนี้กราฟก็โน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกพอสมควรด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มด้วยนะฮะว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะลงมาลึกพอสมควรแล้วนะครับอีกสักพักน่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะเพราะว่าสังเกตจากที่เขาลงมาลึกพอสมควรนะฮะโอเคขอแค่ปิดเป็นแท่งเขียวนะครับมันจะคอนเฟิร์มชัดเจนมากโอเคอุ้ยปิดแดงนะฮะอย่างนี้ยากแล้วฮะอย่างนี้ถ้าจะยากเนี่ยแพ้แล้วฮะอ้าวลงไปแล้วฮะเป็นกราฟแท่งแดงแล้วทุกคนเมื่อกี้ปาดเหงื่อเลยฮะโอเคผมก็เมื่อกี้ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าถ้าเขาปิดเป็นแท่งเขียวนะครับน่าจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าแรงซื้อน่าจะเข้ามามีผลกับตลาดแล้วนะครับขอแค่ปิดเป็นสีเขียวนะแต่ว่าสุดท้ายนะครับเขาดันปิดเป็นแท่งแดงนะครับแต่โชคดีอยู่นะที่เขาปิดเป็นแท่งแดงแต่เป็นแดงเล็กนะครับก็แปลว่าแรงซื้อเนี่ยแปลว่าณตอนนี้นะครับแรงซื้อเข้ามามีผลกับตลาดจริงๆนะครับเพราะถ้าเกิดว่าแรงซื้อไม่เข้ามามีผลเลยนะครับกับกันเนี่ยแรงขายมีผลมากกว่าเนี่ยมันจะส่งให้กราฟแท่งแดงแท่งนี้นะครับมันไม่ได้ปิดเป็นแดงเล็กอย่างนี้นะครับมันจะปิดเป็นแดงใหญ่เลยนะครับก็คือกราฟแท่งแดงแท่งนี้เนี่ยมันจะวิ่งไปค่อนข้างไกลพอสมควรเลยนะฮะแต่มันก็ยังไว้วางใจอะไรไม่ได้นะครับก็ถ้าพูดได้เข้าใจง่ายๆก็คือแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยก็ยังคงมีผลกับกราฟอยู่แต่แรงซื้อก็มีผลเหมือนกันนะครับนี่ไงฮะนี่คือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดจ้าเสมอนะทุกคนลุ้นจริงๆอุ้ยลุ้นจริงๆนะฮะโอเคผมไม้ที่1ในคลิปนี้เสมอนะครับเปิดมาก็เสมอเลย
เหนื่อยจริงๆโอเคผมไม่เป็นไรนะครับถือว่าอย่างน้อยก็ไม่แพ้เนาะก็ดีไปหน่อยนะครับป่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับไม้ที่2ผมคิดว่าผมก็น่าจะเทรดตามตรงนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวกราฟมันน่าจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเทรดขึ้นตามเลยถ้าเขาปิดเป็นแดงเล็กนะครับผมก็จะเทรดขึ้นถ้าเขาปิดเขียวไม่ว่าจะเขียวเล็กเขียวใหญ่ผมก็จะเทรดขึ้นนะครับผมไม่ได้ดูไพ่แอคชั่นนะอันนี้บอกก่อนว่าไม่ได้ดูไพ่แอคชั่นนะครับเพราะว่าเอาสโตคาสติกมาใช้แล้วนะฮะเอาอินดิเคเตอร์มาใช้แล้วเนาะก็อันนี้ไม่ได้ดูไพ่แอคชั่นนะครับดูที่อินดิเคเตอร์เป็นหลักแทนนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตอนกราฟแท่งนี้ปิดจะปิดเป็นแท่งเขียวไหมนะฮะโอ้ลงไปแล้วทุกคนนาทีทองของเราเอ้ยได้กลับโอ้ดีหน่อยนะกดไม่ทันแต่ว่าเสียดายนะทุกคนอย่างที่ผมบอกถ้าเขาปิดเป็นแดงเล็กผมก็จะเทรดขึ้นถ้าเกิดว่าผมเทรดขึ้นคิดว่าไหมนี่ผมน่าจะชนะไปแล้วแน่เลยอ่ะโอ้ my god ผมพลาดโอเคไม่เป็นไรนะฮะ ไม่เป็นไรก็ถือว่าแท่งก่อนหน้ากดช้าไปนะครับแต่ว่าถ้าแท่งนี้ปิดเป็นแท่งเขียวหรือแดงเล็กนะครับผมก็จะเทรดขึ้นเหมือนกันมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงโอ้แต่ดูจากทรงน่าจะไม่ละฮะน่าจะเป็นแดงใหญ่ละน่าจะยาก น่าจะยากฮะ เอ้ยมาแล้วฮะไอ้อย่างนี้มีลุ้นฮะอย่างนี้มีลุ้นได้อยู่โอเคเดี๋ยวรอดูตอนเขาปิดแท่งนะครับแท่งนี้ถ้าปิดแล้วจะเป็นยังไงพอมีลุ้นนะครับไอ้อย่างนี้เนี่ยเราสามารถเทรดขึ้นได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นนะฮะมาดูกันว่าจะชนะตามเทคนิคไหมนะครับโอเคผมกราฟดีดกลับไปแล้วนะฮะมาลุ้นกันว่าเขาจะขึ้นไปจนสุดทางและส่งผลให้ไม้นี้เราชนะหรือเปล่านะฮะโอ้ยน้ำลายติดคอโอเคผมสลับไม้ที่1ไม่ใช่ไม้ที่1ไม้ที่2นะฮะไม้ที่2นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็ตามที่อธิบายไว้เมื่อสักครู่เลยนะฮะก็คือกราฟณปัจจุบันเนี่ยกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนั้นราคาปัจจุบันของกราฟเองกราฟก็ได้มีการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับและถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูดีๆเราจะเห็นนะฮะว่ากราฟแทบทุกแท่งเนี่ยเหมือนจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้นะครับก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแรงของเทรนขาขึ้นก็น่าจะช่วยผลักกราฟนะครับให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยนะฮะและถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเห็นไหมฮะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเช่นกันนะครับว่ากราฟนะช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับหรือมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้นะฮะผมจึงเทรดขึ้นตามไปมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับทุกคนเฮ้ยชนะโอเคครับผมสำหรับไม้ที่2ในคลิปนี้ชนะนะฮะลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับผมก็ตอนนี้ผมกู้สถานการณ์กลับมาได้นิดนึงแล้วนะฮะนิดนึงนะไม่ได้เยอะมากก็คือนิดนึงเองนะฮะก็อุ๊ยอันนี้ผมลืมเปลี่ยนจำนวนเงินนะโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนจำนวนเงินสักคู่นึงนะทุกคนอันนี้ต้องกรอกเป็น1ก็เท่ากับว่าตอนนี้พอร์ตผมต้องกลายเป็น1910สินี่นะฮะโอเคนะครับถูกต้องโอเคครับผมไม้ที่2ในคลิปนี้ชะนะนะฮะแล้วก็ส่งผลให้ตอนนี้พอร์ตของผมนะฮะจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,400 เหรียญนะฮะหรือว่าผมทำกำไรไม่ได้อีก400เหรียญแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ยังคงห่างไกลนะครับจาก 1,900 เหรียญเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ในวันนี้อยู่พอสมควรนะครับยังห่างไกลพอสมควรเลยนะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปเทรดกันต่อเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่3ในคลิปนี้นะครับผมก็จะเทรดไม้ละ500เหรียญเหมือนกันนะครับมาดูกันว่าไม้ที่3นี้จะชนะไหมนะครับป่ะมาลุ้นกันนะฮะเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยครับโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่3ในคลิปนี้แล้วนะครับก็รอมาเนิ่นนานมากกว่าจะได้ไม้ที่3ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงฮะกว่าจะได้ไม้ที่3ประมาณ20นาทีโอเคผมก็สลับไม้ที่3นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเลือกกดเทรดขึ้นนะครับถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดเขาย่อตัวลงมานะฮะแต่ลงมาไม่เกินกราฟแท่งเขียวก่อนหน้านะครับก็คือลงมาได้ประมาณแถวๆนี้ผมก็จะเทรดขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปวัดผลอีกทีในกราฟแท่งถัดไปนะว่าวิเคราะห์ได้ถูกต้องไหมนะครับโอเคมาดูกันส่วนเหตุผลเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวลุ้นกันนะครับโอเคโอเคเขาใกล้ขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับโอเคผมก็สลับไม้ที่3ในคลิปนี้นะฮะผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลแรกเลยก็คือกราฟณปัจจุบันเนี่ยกำลังวิ่งเป็นเทรนขา
ขึ้นอยู่นั่นเองเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นกราฟณปัจจุบันนี้ก็จะมีแรงในการวิ่งขึ้นอยู่มากกว่าแรงในการวิ่งลงนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟณช่วงราคาปัจจุบันนี้ก็เขาลงโน้มตัวลงมานะครับค่อนข้างลึกพอสมควรด้วยนะครับก็แปลว่าอีกสักพักอาจจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วแรงของเทียนขาขึ้นก็น่าจะช่วยผลักกราฟที่กำลังจะกลับตัวขึ้นนี้เนี่ยให้มีประสิทธิภาพในการกลับตัวขึ้นได้อีกนั่นเองนะฮะแล้วก็ณช่วงนี้เองถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะฮะไม่รู้ว่าในคลิปเห็นกันไหมนะครับก็ณช่วงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกเส้นสีฟ้าก็มาตัดเส้นสีแดงขึ้นด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเลยนะครับว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะลงมาลึกมากพอสมควรแล้วแล้วก็น่าจะกำลังถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามเลยโอเคครับผมผลลัพธ์ที่ได้ชนะตามเทคนิคเลยนะฮะเอ้ยไม่ใช่กรอบตรงนี้500สิต้องกรอบว่าชนะนะฮะโอเคผมสำหรับไม้ที่3ในคลิปนี้ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,800 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมได้กำไรมาที่800เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับขาดอีกประมาณ 1,100 เหรียญ นะครับผมจะไปถึง 1,900 เหรียญแล้วก็ขึ้นทุนที่ผมเทรดแพ้ไปทั้งหมดกลับมาได้นั่นเองนะครับปะโอเคผมเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4เลยนะครับปะไปลุยกันเลยครับอุ๊ยเดี๋ยวไม้ที่4น่าจะต่อเนื่องเลยฮะคือผมไม่คิดว่าเขาจะขึ้นต่อได้นะครับถ้าขึ้นต่ออย่างเงี้ยมีสิทธิ์จะขึ้นต่อยาวๆนะครับนั่นแปลว่าผมมีโอกาสเทรดขึ้นแล้วชนะได้รัวๆเลยนะครับไปลุยนะฮะตอนแรกผมคิดว่าเขาจะขึ้นแค่แท่งนี้แท่งเดียวครับแท่งที่ผมเทรดนะฮะผมก็เลยเลือกที่จะเทรดขึ้นไปแต่สุดท้ายเขาขึ้นต่อได้อีกนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมไม่คิดว่าเขาจะขึ้นต่อนะครับเพราะว่านี่เลยเห็นไหมฮะกราฟเกิดไฮกราฟเกิดสวิงไฮเล็กๆนะครับเกิดขึ้นตรงนี้ซึ่งมันเป็นสวิงไฮที่ค่อนข้างชัดเจนมากว่าเขาต้องการจะส่งกราฟให้ลงต่อและกราฟนะช่วงนี้เองก็ลงมาติดนะช่วงนี้นานพอสมควรแล้วนึกภาพออกใช่ไหมฮะก็แปลว่ามันอาจจะลงต่อได้นึกภาพไหมฮะก็ถ้าขึ้นก็อาจจะขึ้นนิดๆหน่อยๆแต่ไม่คงแต่คงแบบไม่น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมาให้เท่ากับก่อนหน้านี้ที่เขาเคยขึ้นไปถึงนึกภาพไหมฮะก็คงขึ้นมาได้นิดๆหน่อยๆเฉยๆนี่คือสิ่งที่ผมคิดนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือเขาขึ้นต่อไหวฮะก็ถ้าขึ้นต่อไหวอย่างนี้มีสิทธิ์ที่จะอาจจะขึ้นไปให้สูงเทียบเท่ากับที่ก่อนหน้านี้เขาเคยขึ้นไปถึงเลยนะครับอย่างนี้นะผมจริงเทรดขึ้นตามเลยก็มาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่4นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็ยังคงเป็นเหมือนไม้ที่3เลยนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนี้กำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟก็ได้มีการโน้มตัวลงมาลึกมากพอสมควรก็แปลว่าอีกสักพักอาจจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่3เส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกพอสมควรแล้วแล้วก็หลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับผมจริงเทรดขึ้นตามเลยผลลัพธ์ที่ได้ก็ชนะนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปกรอกข้อมูลกันเลยนะครับก็สำหรับไม้ที่4ชนะนะครับโอเคตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 2,200 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะฮะถ้าหักลบกับทุน 1,000 เหรียญที่ผมมีตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะก็แปลว่าตอนนี้ผมได้กำไรมาอยู่ที่ประมาณ 1,200 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้ตอนนี้นะฮะขาดอีก700เหรียญเท่านั้นนะครับผมก็จะทำกำไรจนคืนทุน 1,900 เหรียญที่ผมขาดทุนไปมาได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5เลยนะครับไม้แรกเสมอไงไม้ต่อมานี่ผมงงเลยนะฮะโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5เลยนะครับไม้ที่5เนี่ยผมขอเทรดจบงานเลยแล้วกันนะครับไม้ที่5ผมจะเทรด 1,000 เหรียญ นะครับทุกคนประมาณนี้นะเพราะว่าผมเห็นกราฟหลายคู่นะครับเขาวิ่งแบบเนี้ยเห็นไหมฮะเขาวิ่งแบบไต่ระดับมาสูงมากแล้วหรือไม่ก็ถ้าไปเทรดขาลงก็ลงไปลึกมากแล้วเนี่ยอีกสักพักเขาน่าจะเข้าไซด์เวย์แล้วนะครับซึ่งถ้ากราฟเข้าไซด์เวย์เนี่ยมันจะต้องยืดเวลาการเทรดของผมไปมากกว่านี้แน่นอนนะเพราะว่ากราฟเป็นไซด์เวย์เนี่ยมันค่อนข้างเทรดยากนะครับแล้วผมไม่ถนัดในการเทรดไซด์เวย์มากๆเลยนะครับก็ผมจะขอเทรดไม้ต่อไปเนี่ยที่ 1,000 เหรียญเลยนะครับเพื่อที่ว่าถ้ากราฟมีจังหวะเข้านะครับแล้วผมเทรดชนะมันจะได้จบในไม้ที่5นี้เลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5เลยนะครับมาดูกันว่าไม้สุดท้ายจะจบที่ชนะหรือจะแพ้นะครับไม่ใช่ไม้สุดท้ายต้องบอกว่าไม้ที่5นะครับจะจบที่ชนะหรือจะแพ้นะครับถ้าชนะก็จะเป็นไม้สุดท้ายแต่ถ้าไม่ชนะก็อาจจะน้ำตาไหลได้ฮะโอเคผมไปลุยกันต่อเลยฮะ
อ่ะโอเคจุดนี้ผมมั่นใจนะแต่ผมในใจลึกๆผมรู้สึกแบบว่ามันมั่นใจแต่มันมั่นใจแบบมันมั่นใจ 100% นะแต่ผมพูดไม่ถูกอ่ะมันมั่นใจแบบ 100% แต่มันจะมีในใจเล็กๆอ่ะที่มันจะบอกว่าลงต่อได้แต่มันมั่นใจ 100% นะว่ามันจะมีโอกาสชนะสูงแต่จะมีในใจเล็กๆอ่ะว่ามันอาจจะแพ้นึกภาพไหมฮะแต่นี่ผมมั่นใจสูงนะโอเคผมมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่5นะครับโอเคผมสำหรับไม้ที่5ในคลิปนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเห็นไหมฮะแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันนี้นะครับเขาก็ได้มีการโน้มตัวลงมานะครับซึ่งโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกพอสมควรเลยเห็นไหมฮะก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกนะฮะเส้นสีฟ้าก็มาตัดเส้นสีแดงขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณตอนนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับหรืออย่างน้อยก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ค่อนข้างสูงนะครับก็รวมทั้ง3ปัจจัยตามนี้เลยนะครับทั้ง3ปัจจัยบ่งบอกว่าตอนนี้กราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นค่อนข้างสูงทั้ง3ปัจจัยเลยนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามเลยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับนี่เลยนะฮะโอเคครับผมก็สลับไม้ที่5ในคลิปนี้ชนะนะครับโอเคก็สลับตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเป็น 3,000 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะฮะหรือก็คือตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้อีก 2,000 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าวันนี้เทรดเอาคืนที่ขาดทุนไปได้สำเร็จแล้วนะฮะซึ่งไม้สุดท้ายเนี่ยผมพูดตามตรงนะฮะคือผมไม่คิดว่าจะชนะเลยนะอันนี้แต่ผมไม่คิดว่าจะชนะเลยนะเพราะว่าผมคิดว่ามันจะลงต่อได้นะครับคือในใจมันจะลงต่อได้คือในใจมันมีนิดนึงนะครับแต่ว่าตามประสบการณ์อ่ะคือมันควรจะขึ้นตามหลักทฤษฎีแล้วก็ตามแบบตามพลังตามปริมาณของดีมานด์ซัพพลายนะครับมันควรจะขึ้นแต่คือมันมีในใจนิดๆแต่ที่มันบอกว่ามันจะลงต่อนะครับไม่รู้ว่ามันในใจมันคืออะไรนะแต่มันนิดหนึ่งจริงๆนะครับอาจจะเป็นความไม่มั่นใจก็ได้นะครับที่มันนิดหนึ่งตรงนั้นนะฮะโอเคผมก็สรุปนะครับวันนี้เทรดทั้งหมด5ไม้นะครับชนะ4เสมอ1นะครับไม่มีแพ้นะฮะวันนี้เยี่ยมมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆถามนะครับว่าผมใช้เวลาในคลิปนี้มากี่ชั่วโมงกี่นาทีนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับปึ๊บนี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะให้ดูเห็นไหมฮะดูตรงเวลามุมขวาล่างตรงนี้ตรงแดงๆเห็นไหมฮะในคลิปนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ที่1ชั่วโมง6นาที35วินาทีมันไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งก็ตีเป็น1ชั่วโมงทั่วแล้วกันนะครับสรุปวันนี้ผมเทรดทั้งหมด5ไม้ใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมงนั่นเองนะครับโอเคผมก็นี่เลยนะครับก็สรุปแล้วทั้ง1ชั่วโมงนี้ผมก็ทำกำไรตามเป้าหมายได้สำเร็จนะครับเอาคืน 1,900 เหรียญที่ขาดทุนไปได้สำเร็จนะครับโอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าแล้วก็ในไลน์หน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.